โดนโยงคดีอีกคนนางเอกดังปอออกมาพูดทันทีเรียกได้ว่าเป็นกระแสข่าวที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวของดารานักแสดงสาวคนดงังระดับนางเอกแถวหน้าอักษยรย่อปอจะเป็นใครนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะเรียกได้ว่าทำเอาชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายและพากนลองคิดว่าชื่ออักษยรย่อปอมีใครกันบ้างล่าสุด งานเข้าอีกคนสําหรับดาราสาวเบนพุญญพรหลังจากก่อนหน้านี้เบนได้ไลฟ์สดขายของแต่ใส่กระโปรงสั้นเซ็กซี่จนถูกคอมเมนต์ไม่ดีโดยล่าสุดหลังจากที่เพจเจมอยร้อยแปดได้โพสแคปชั่นว่าเอาการบ้านจากเพจไปละกัน สะเทือนทั้งวงการแล้วพ่อและหนึ่งในคอมเมนต์ที่บอกว่าบุญาญพรป้าเห็นสนิกกะพอกองานนี้เบ้นบุญาญพรก็ไม่ปล่อยภาพคอมเมนต์ดังกล่าวรีบเข้าไปตอบกลับส่วนกลับทันทีโดยข้อความว่าทุกวันนี้เจอดรามารายวานันพักก่อนนะคะเอาเรื่องคดีมาให้อีกใจยเย็นนะทุกคนและเท่านั้นไม่พอในอินสตาแกรมส่วนตัว @ben_anusakorn บุญยพรยังมีคนมาคอมเมนต์ถามว่าเห็นข่าวแล้วหรือจะเป็นเบ้นบุญยญพรเห็นสนิก กับพิงกี้อยู่นะโดนแน่ไม่รอดแต่คอมเมนต์นี้เบนพุญยาพรก็ยังปล่อยให้เงียบไปยังไม่ได้เข้าไปตอบคอมเมนต์ดังกล่าว